ร่างกายล็อกจากการไปปฏิบัติธรรมโอเคเข้าใจนะปฏิบัติตนครับเปลี่ยนภาษาใหม่ปฏิบัติตนอยู่บ้านของเราเองไม่ต้องเดินตามใครอีกแล้วต่อไปนี้โอเคไหมครับนี่แหละคุณสิริวรรณชนกนะครับอ้าวมีใครถามอะไรเชิญครับถามยังมีเวลาอยู่นะตอนนี้21:57เวลาของกรุงเทพนะครับนะครับไม่มีใครถามมาอีกเนาะฝั่งเฟซมีใครถามบอมาเร็วๆอย่าช้าอาการปวดแผลที่ข้อเท้าขวารู้สึกผายปวดไป70%อ๋อผายปวดหรือหายปวดขอบคุณลุงที่โทรมาขอบคุณลุงที่โทรมาเลอะคุณสุรพัฒน์ครับขอแสดงความดีกับน้องน้องสาวคนเมื่อกี้นี่เนาะคุณรดาที่ได้เจอลุงอ๋อโอเคดีใจกับน้องที่ได้เจอลุงออกดีมากเลยค่ะคุณมัฒนาโอเคครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าผู้แสดงความดีได้เยอะนะเมื่อกี้ผมยังไม่ถามชื่อเลยซ้ำไปนะครับเจ้าตัวเขาไม่บอกก็นี่แหละที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับเมื่อเจ้าตัวเขาไม่พูดไม่จ้าไม่บอกเราก็ไม่เจาะไม่เจาะก็ถือว่าสิ่งพวกนี้ชื่อนั้นสำคัญไฉนก็ไว้เรียกขานกันก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมันจะผิดตัวนะครับขอบคุณลุงขอบคุณมากๆที่ลุงถามน้องเป็นความรู้อีกอย่างค่ะขอให้น้องหายดีๆให้เร็วๆนะครับจากคุณจันโสภาคำโสภาราคำโสภาเป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยใช่ครับมันก็น่าสนใจทุกๆเคสนะเพราะว่ามันแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ได้สองมือเปล่านี่แค่ปากเปล่าอย่างนั้นนะนั่นแค่ปากนั่นนะแค่ปากแค่ลมปากนะถ้าสองมือเปล่าจะขนาดไหนไปโน่นนี่มันสัมผัสตรงจะขนาดไหนนะอ้าวถามมาอีกแล้วลุงหมดแล้วนะลุงหมดเวลาลุงหมดจริงๆนะหมดบอลจริงนะป้อนมาแล้วสกัดสกิดต่อมความคิดให้ลุงหน่อยนะไม่งั้นลุงหิวนะไม่อย่างงั้นลุงแกล้งหิวนะเอาป่ะความจริงหิวแล้วเนี่ย หิวแล้วเนี่ยความจริงหิวแล้วเนี่ยขอถามหน่อยครับปวดซี่โครงแน่นหน้าอกเกิดจากอะไรครับลุงคำถามเงี้ยลุงมักจะไม่ค่อยตอบหรอกถ้าลุงจะตอบมันหายไปได้ยังไงครับโอ้โหตอบสะดวกเลยตรงนั้นนะอยากหายไหมล่ะอยากหายก็โทรมาครับคุณเอ็มเดี๋ยวนี้เลยครับ02-985-9886นะครับอยากหายไหมโทรมาเลยเดี๋ยวนี้เลยสแตนด์บายลุงคะฝากถามแทนเพื่อนๆค่ะลูกสาวเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว3-4 วันไข้เป็นเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเองแล้วจะต้องทำอย่างไรคะลุงหมอเป็นเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเองคำพูดนี้น่าจะเลิกพูดได้แล้วครับนะมันไม่จบหรอกพูดกันมา2,000 กว่าปีแล้วนะครับมันก็จันลงใจไปนะคำพวกนี้นะครับมันได้แค่จำลงไอ้จันลงใจกรรมเป็นของตัวเองพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดแล้วพูดไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะพูดมาก็แค่จันลงใจเอาที่มันแน่ๆนะไม่ดีกว่าเหรอฟังให้ดีนะ
คุณมัตนาใหม่นะครับลุงครับฝากถามแทนเพื่อนค่ะอ๋อเป็นลูกสาวเพื่อนกันแล้วกันเนาะลูกสาวเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว3 วันดี 4 วันไข้3 วันดี 4 วันไข้เป็นเพราะเขามีเป็นเพราะเขามีกับเลิกพูดแล้วตัวนี้เขาอยากหายไหมล่ะถามเขาดูสิอยากหายไหมล่ะลุงงอกมีมาเจอทุก2 ทุ่มนะเห็นไหมครับอยากหายไหมล่ะนะเอางั้นดีกว่าอยากไม่อยากจะเป็นอีกไหมไอ้3 วันดี 4 วันไข้เนี่ยไม่อยากจะมีอาการนี้อีกไหมถามเงี้ยนะ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 ถามเงี้ยมันก็สะท้อนกลับเขาเองเขาจะอยากเขาเองครับ ถามว่าไม่อยากจะเป็นดังที่เคยเป็นไหมเราถามกลับในภาษาพวกนี้แล้วมันจะง่ายในการที่จะมันเหมือนกับว่าเมื่อเขาไม่หิวอ่ะเราจะไปยัดใส่ปากเข้าไปทำไมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเขาหิวเขาจะขอกินเองทีนี้เขาไม่มีที่ขอครับมาขอที่เราแล้วก็บอกเขาซะไม่อยากจะเชิญครับผมสวัสดีครับลุงของใจมันนี่นะครับใช่ครับใช่ครับมีอะไรว่ามาครับไอ้ที่เพียนไรกระเทียครับอยากถามว่าปวดที่โครงที่เนียนหน้าอกแปลครับถามว่าวินาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ปวดครับมันจะไอ้เริ่มจากไอ้ปิดอะไรนะปิดข้างซ้ายเนี่ยไล่มาด้านข้างนะโอเคเข้าใจผมเข้าใจหมดแล้วนะผมแค่เข้าใจหน่อยเดียวเนื้อยังปวดอยู่ครับเพราะว่าเนียนหน้าอกเกิดโอเคเข้าใจหมดแล้วนะครับดูจะหายปวดเนาะอยากหายเนาะอยากหายปวดนะอ้าวมีหูฟังไหมสมอลทอล์คเขาว่าสมอลทอล์คสมอลมีไหมเสียบหูฟังนะใช่ไหมครับไอของเสียบหูฟังนะมีไหมไอไม่มีครับไม่มีก็ปล่อยไว้เปิดลำโพงเสียงดังๆเอาไว้เปิดได้ไหมลำโพงนอกเนี่ยเปิดได้ไหมได้ไหมครับเปิดได้เนาะโอเคคุยกับผมคนเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ห้ามไปคุยคนอื่นเอานะเริ่มต้นครับต้องหายใจตามปกติแต่มันเข้ายาวลึกๆหน่อยนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้ปื๊ดเข้าไปแล้วก็หยุดแล้วก็กักกลั้นเอาไว้นานๆนั่นเองครับฟังเสียงผมดีๆนะการสูดหายใจเข้าไปอย่างนี้แหละลุงบอกว่าอากาศเป็นยาจับด้วยครับอากาศเป็นยาเอาต่อมาเอามือกดตรงที่ลิ้นปี่เหนือสะดือขึ้นมาหน่อยนะแถวสะดือนี่แหละครับเหนือขึ้นมาสะดือหน่อยนะถึงมาโครงกระดูกเอามือกดเข้าไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้กดตามฟังเสียงด้วยเอาละต่อไปนี้บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายยกมือขึ้นชัยโยในท่าชัยโยชัยโยหัวหิ้วเนี่ยครับยกมือขึ้นสองข้างชัยโยให้หัวไหล่มันเคลื่อนที่นะครับแล้วก็บิดตัวนี่อัพซ้ายขวาปึ๊บดูซี่โครงจะหายปวดนะครับซี่โครงจะหายเจ็บหายปวดนะครับจะให้ดีกว่านี้สูดหายใจเข้าไปลึกเหมือนเดิมเวลาหายใจออกให้
ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆนะครับอาการปวดหัวใจก็จะหายไปเองนะครับปวดหน้าอกปวดหัวใจอันเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับกำปั้นทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาสะโพกนะครับทุบมาเถอะเลาะมาเรื่อยๆทั้งสองข้างได้ยิ่งดีนะครับดูจะหายปวดหายแน่ๆของแค่นี้รู้อยู่แล้วว่าหายถามว่าเป็นจังได้ครับผมเจ็บหน้าอกนะซี่โครงก็เอินส่วงบางส่วงบางภาษาอีสานก็เอินส่วงบางนะโทรมาจากไหนล่ะจังหวัดอะไรอำเภออะไรนะเชียงใหม่ครับผมห่วยก็เอินส่วงบางรู้จักส่วงบางไหมเอามือกดตรงที่มันเจ็บนะกดเข้าไปสองข้างมือสองข้างนะฮะกดเข้าไปกระทุ้งเข้าไปเบาๆกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะครับท้องมันจะได้ทำงานฟังเสียงดีๆสูดหายใจเข้าตามปกตินะกดข้างสีข้างทั้งสองข้างเนี่ยสองมือสองข้างนั่นแหละจะให้ดียืนขึ้นครับผมยืนขึ้นแล้วก็ก้มให้สุดเลยก็แบบดำนานะเสร็จแล้วก็ยืนตรงขึ้นมาแอนแบงหลังนิดนึงแล้วก็โยกซ้ายขวาให้เด็กโยกตัวซ้ายขวางอเข่าเตะขางอเข่าเตะสะบัดไปของไม่ดีไปอยู่กับลูกงอกแต่ผู้เดียวง่ายจะตายกับลูกงอกโอ้มันง่ายมากงอเข่าเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าเวลาซักเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็มาสะบัดผ้าตากแห้งนะแบบเดียวกันเป๊ะผมเรียกว่าคอนแลปนะตรงนั้นสะบัดออกคอนแลปนะฮะนึกในใจไปอยู่กับลูกงอกแต่ผู้เดียวของไม่ดีเอาไว้ทำไมเนาะเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมเออดันนิดหน่อยเหรอครับนิดยังเก็บอยู่แต่ไม่เก็บเท่ากับอืมเมื่อกี้มันเก็บแบบมันเจ็บแบบบิดตัวไม่ได้ขยับเขายืนตัวไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบครับอ๋อทำงานอยู่แต่ทำงานหนักไม่ได้แบบนี้นะทำแบบเบาๆนะได้อยู่ขอตู้ชี้ไปเวลาแกว่งนะเวลาแกว่งมือเวลาแกว่งตัวนั่นแหละมันจะเจ็บอ๋อถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวได้ฟังดีมีน้ำไหมเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมดื่มน้ำเลยเออน้ำเป็นยาเออดื่มมาไปเลยครับน่าดื่มไปแล้วใช้น้ำช่วยใช้น้ำช่วยดูซิเมื่อกี้นี่อากาศเป็นยาขยับเนื้อขยับตัวตอนนี้เติมในน้ำเดียวซิจะหายไหมนะฟังให้ดีนะดื่มยังนะโอเคอ้าวเหมือนเดิมครับหายใจเข้าไปปื๊ดฟังเสียงดีๆขยับตามไปเลยต้องการหายตอนนี้ก็ขยับเองลองไอแคกๆสิ หายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ไอเป๊กเลยอืม
อีกโอ้เป็นเกมนะครับเข้าใจผมจะเข้าใจเลยฮะเสียงไอแบบนี้รู้เลยว่าเป็นเป็ดเลยนะอีกทีสิครับถึงจะเจ็บก็ยอมก้มให้สุดดูสิครับก้มให้สุดก้มแบบดำนาเงยขึ้นมาลุกขึ้นแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแอนไปแอนมาน่ะนะกดหน้าท้องตามสิทีนี้ครับไอ้ที่มันเจ็บเจ็บนะกดหน้าท้องแบบซี้ข้างด้วยกระดูกอ่อนแถวแถวนั้นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนมันจะเป็นที่อยู่ของตับนะตับอยู่แถวแถวนั้นนะครับกระดูกซี่โครงไอ้ตัวล่าสุดตัวล่างสุดกดไปถึงท้องน้อยเลยกระเพาะปัสสาวะนะครับกดไปเธอถ้าอยู่ใกล้ลุงป่านนี้หายไปตั้งนานแล้วเจอศอกลุงหน่อยเดียวหายไปตั้งนานแล้วแบบนี้ส้นเท้ากระเทือบพื้นเบาๆครับส้นเท้ากระเทือบพื้นเบาๆส่งสัญญาณไปยังจุดที่มันเจ็บปวดท่านเองครับไม่มีอะไรหรอกเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแบบ100%หรือว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ80ครับโอ้โหคำถามมีว่าปวดมากี่วันกี่เดือนแล้วเด้ออันนี้นานนานนะครับไปหาหมอมาแล้วครับโอ้เขาว่านานเป็นเดือนเป็นปีหรือเปล่าครับประมาณเป็นเดือนครับประมาณ5-6 เดือนนะครับว้าวไปทำอะไรหมอเขาให้ทำอะไรกันบ้างลองกรุณาอธิบายสิครับครับหมอบอกว่าตอนแรกก็สงสัยเป็นที่ปวดครับเป็นมันโรคนะครับแล้วก็ขอให้ไปตรวจว่าไอเจอน้ำในเยื่อหุ้มปอดประมาณเนี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรครับเขาให้ยาเจ็บปวดมาเฉยๆครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้นะฮะลองไอใหม่สิครับ ลองไอใหม่สิครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าหายขาดแน่นอนครับเพราะเสียงไอมันต่างจากเมื่อกี้นี้ลองไอที่ไอโชว์เลย โชว์ได้เลยครับอย่างเงี้ย เมื่อกี้ตอนแรกนี่ไอไม่มีเสียงมันแหบๆเหมือนเป็ดตอนนี้หายใจแต่ปอดดีไหมครับครับใช่ปกติครับผมนั่นแหละโอเคยินดีด้วยนะฮะหายเจ็บหน้าอกหายนั่นหน้าอกแล้วก็หายปวดตามที่ว่ามานี้ประมาณ80%เนาะโอ้ยดีจังเลยนะตกลงแค่นี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นโอเคก็ถือว่าได้รับประโยชน์กันนะครับเอาละนี่คือผมขออนุญาตใช้ว่าศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะรักษามนุษย์ไม่กินไม่ทานแล้วก็ไม่ฉีดเราสามารถใช้พลังงานนี้ได้แล้วนะวันนี้นะโอเคจบข่าว